าทของคุณมีค่าแค่ไหนร้อนไหมห้าร้อยบาทหรอร้อยกินข้าวมื้อเดียวก็หมดแล้วป่ะมี500ก็คงเอาให้เมียครับก็เมียยึดไปหมดแล้วก็ไม่ได้ใช้500เหรอคุณผมโหจะไปกินหมูกระทะแซลมอนซาชิมิแล้วมันจะไปพอเหรอไปซื้อของกินของใช้นะคะในส่วนของการอุปโภคบริโภคอะในแต่ละเดือนมันก็คงไม่พอค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกวันนี้คือมันสูงอะส่วนตัวก็คือไม่พอค่ะไม่พอก็เอาไปใช้แบบซื้อของก็หอครับส่วนมากเอาไว้เป็นแบบซื้ออุปกรณ์หรือว่าซื้อของกินไปเตรียมไว้เผื่อเงินช็อตครับก็พอครับพอประมาณคือไม่พักจ้ะคือไม่พักมาปลูกคือข้าวโพดมาปลูกแกงก็จะไม่พักมันจะซ่องละ20 บาทเท่ากับกาได้หลายแปลงคันเท่าปลูกพักเขาก็ได้แปลงละ500บางทีแม่จ๋าเขาขายมาได้10 บาทเนาะเขาก็ขายได้อยู่จ้ะได้ให้ระแวกชุบปูนพูดเศรษฐกิจเขาก็เพียงอยู่จ้ะแต่ว่าถ้าเขาใส่เป็นแม่จ๋าเขาใส่ก็เป็นก็คือว่าได้ของที่จำเป็นใช้ภายในร้านหรือยาสีฟันหรือปีใหม่นี้ก็อาจจะเป็นพวกนี่อาหารแล้วแต่คนจะใช้กันครับจ่ายค่าไฟค่าน้ำก็ได้ไม่พอค่าไฟบางเดือนก็500ค่าน้ำอีกซื้อของซื้อกับข้าวซื้ออะไรใช้นี่ใช้อะไรก็ดีกว่าไม่มีเสียค่าน้ำค่าไฟไม่พอค่าใช้จ่ายซื้อยากินอะไรลุงแก่แล้วก็อาจจะไปลูกไปโรงเรียนหรอจ๊ะบัลลา10 บาทพ่อจ๊ะก็น่าจะเอาไปซื้อไว้ซื้อของใช้ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยได้แป๊บเดียวครับก็ได้แค่500ปัญหามันไม่อยู่ตรงนั้นปัญหามันอยู่ที่กดเงินไม่เป็นแล้วคุณล่ะ500ของคุณอ่ะมี